สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอันนี้คือท่านครับผมชื่อจ่าสิริภพิษสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญครับข้าราชการบำนาญครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมวันนี้เราจะมาทำขวดขวดนะขวดรถนอกร้อนขวดรถนอกร้อนเรียกว่าขวดที่ประสิทธิ์ที่ว่ามันไร้ประโยชน์แล้วโอ้มันไร้ประโยชน์แล้วเราก็มาทำให้เป็นประโยชน์ทีนี้เราก็มาคิดว่าจะทำอะไรได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ขวดจะดีไหมพอดีทำไม่กวาดนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับทำไม่กวาดจะกวาดพลาสติกนี่ครับท่านผู้ชมได้กวาดเนี่ยอันนี้คือตัวที่สำเร็จแล้วอันนี้คือตัวที่เริ่มนะครับอันนี้คือเริ่มครับก่อนจะสอนวิธีทำตั้งแต่เริ่มเลยครับผมนี่คือการคนก่อนคือเราจะใช้กันไกตัดมันก็จะช้าอ๋ออันนี้ออกแบบอันนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยครับผมช่วยให้มันนี่ครับนี่ครับเนี่ยยกตัวอย่างโอ้ง่ายเลยมันก็จะตัดคัตเตอร์ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเนาะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยตัวนี้เคสจะมาทำเองปึ๊บนะครับตัดก้อนออกแล้วทีนี้มันจะมาเข้าเครื่องอันนี้เครื่องอะไรต่อมาตัวนี้ก็มันเดี๋ยวเอาเข้าตัวนี้ดีกว่านี่ครับอันนี้คือเครื่องรีดเส้นนี่เป็นเส้นครับโอ้ตัวนี้มันจะได้เป็นนี่ๆๆนะดูชัดๆเลยโอ้มันจะเป็นใบมีดคัตเตอร์เหรอคัตเตอร์ครับเป็นมีดคัตเตอร์ครับไม่มีคัตเตอร์ลองทีนี้ความหนาเราจะเอาไอ้แหวนฮะแหวนรองว่าเราจะเอาความหนาเราก็ลดแหวนเพิ่มแหวนใช่ให้มันเส้นใหญ่เราก็เพิ่มแหวน3ตัวนี้แหวน2ตัวแหวน2ตัวนี่ครับจะเส้นขนาดนี้พอดีโอ้นี่แหวนรองเนาะครับแหวนรองถ้าอยากได้หนาเราก็เพิ่มระดับขึ้นไปครับถ้าอยากได้บางลงถอดอีกครับพี่ทีดึงมันจะได้ประมาณ10เส้น10เมตร10เมตรครับขวดลิตรขวด25มันจะได้ประมาณ10เมตรโอ้10เมตรโอ้ง่ายเลยครับผมเราจะไปเอามีดตัดทำไมเนาะมีดตัดมันไม่เท่ากันด้วยเนี่ยง่ายเลยครับอ๋อนี่วิสาหกิจชุมชนนะครับผมภูมิปัญญานะครับผมของบ้านพยอดหมู่ตำบลกุลุคุครับของท่านจากบำนาญนะครับผมขั้นต่อมาแล้วครับผมนี่ครับใช่นี่ครับกลุ่มผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับผมบ้านพยอดเมืองขวางหมู่ที่10ตำบลกุลุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนโอ้ใช่เลยนี่แล้วดูงานด้วยครับติดตามดูงานครับดูงานนี่ครับเพื่อลดใช้พลาสติกในชุมชนเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนนะครับเพื่อสร้างรายได้ด้วยเนาะสร้างรายได้โอเคคือไม้แบบตัวนี้นี่จะจ่าไอ40เซนไม้แบบครับเป็นไม้แบบใช้ไม้เนาะครับไม้ดึงไปเรื่อยๆใช่ไหมพับตอนนี้ก็จะม้วนนี่ครับนี่เราก็จะม้วนโอ้เหน็บก่อนเนาะเนี่ยก็ม้วนที่ม้วนเข้าไปเพราะว่าเราจะไปทำให้มันแข็งตัวให้มันยืดให้มันแข็งตัวให้มันปลดอ๋อถ้าเอาไปลงถ้าไปลงชุบเลยมันจะขดก็เลยยึดอันนี้แล้วแต่ความยาวใช่ไหมใช่ถ้าเราอยากได้ยาวก็ไม้แบบยาวมันจะตัวนี้มาตรฐานแล้วครับถ้างั้นมันจะอ่อนลักษณะทรงตัวพอดีว่างั้นเถอะครับผมนี่มันจะมีขั้นตอนต่อไปเอาไปต้มอีกทีนึงตัวนี้จะไปต้มโอ้ต้มเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ๋อต้มน้ำอะไรต้มน้ำร้อนเหรอครับนี่ครับผมเป็นม้วนอย่างนี้นะครับผมม้วนนี่ครับใครสนใจอยากเอาไปทำก็ลองดูได้นะครับขวดพลาสติกเยอะแยะนะครับที่บ้านหรือว่าที่ตลาดนะครับผมเดี๋ยวไปทำดูเราก็ตั้งน้ำต่อไปคือตั้งน้ำให้มันร้อนน้ำให้เดือดนะครับน้ำพอเดือดปุ๊บให้มันเดือดมันจะแข็งเลยใช่ไหมมันจะรัดตัวโอ้มันจะหดมันจะรัดตัวหดเข้าไปเลยพอได้มัน
นตัวแล้วมันจะหดตัวก็จะแปลมาให้ดูเราจะต้มในหม้อน้ำให้มันเดือดพุ่งๆเลยเดือดเดือดชุบไปประมาณกี่นาทีครับประมาณ10-20 นาทีเอาขนาดนั้นเหรอครับทำไมต้องเอานานอ่ะจะให้มันตัวนี้มันแข็งเพราะว่าพลาสติกอันนี้มันแข็งถ้าน้ำเราเดือดได้ที่ก็เอาสัก5-10 นาทีเนาะมันจะยืดมันจะทรงตัวมันจะหดตัวเข้าไปมันจะหดทำให้แทงให้กระชับจากที่มันอ่อนๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นเส้นที่ได้แล้วนี่ครับคือได้แล้วอันนี้ขวดสไปร์อันนี้ขวดสไปร์นะครับธรรมดาที่ยังไม่นั่นก็มันจะอ่อนๆอ่อนโค้งไปโค้งมาอ๋อมันไม่อยู่ตัวนี่ครับผมแล้วต้มแล้วตัดแล้วแต่งแล้วเรียบร้อยอันนี้ต้องตัดแต่งอีกเหรอต้องแต่งปลายมันออกตัดแต่งปลายตัดเล็มหัวเล็มท้ายนี่ครับผมคือเราตัดพวกนี้ออกก่อนนะครับผมตัดให้มันเวลากวาดมันไม่ติดพื้นนี่ครับตัดอย่างนี้นะครับตัดหัวแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนี่ครับผมคือเราเตรียมด้ามไว้อันนี้เป็นขวดคอขวดขวดน้ำมันลมขวดเล็กครับผมเราก็ถอดสไลด์ออกก่อนเนาะสไลด์ไปขึ้นข้างบนแล้วก็ดันลงดันลงมาล็อกใช้ลวดครับใช้ลวดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนาะเท้าอันนี้ดันเข้าไปแล้วก็อันนี้ลูดลงใช้ลวดมัดก่อนใช้ลวดมัดก่อนใช้ลวดมัดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไตเป่าลมร้อนไตเป่าลมร้อนเป่ารัดอันนี้เป่ารัดอ๋อรัดขวดที่มันหุ้มข้างบนที่แรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้พอไตเป่าร้อนปุ๊บมันก็จะรัดเข้าไปใช้น้ำลวกไม่ได้มันไม่ลงแค่ไม่ลงใช้ไตเป่าลมร้อนครับผมแอปอันนี้สารเหรออันนี้เขาเรียกผักลายดูงูเรียกว่าลายดูงูผักสารไปสารมาหรือว่ายังไงจะผักไปเรื่อยๆมันจะทำตะกร้าทำปากตะกร้าทำเป็นช่อใช่ไหมลายเขาบอกผักมันจะผักไปเรื่อยครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรอันนี้เชือกรัดของที่เราที่เหลือใช้ที่เหลือใช้ดึงมา4-5 บาทครับหรือเอาเส้นตัวนี้เลยก็ได้เส้นตัวนี้ถักได้ไม่แข็งไปหรอไม่แข็งก็คล้ายๆกันเลยเนาะก็จะนิ่มครับผมอันนี้เป็นตัวหมุนไปเลยว่างั้นเถอะอ๋อเน็บนี้แล้วก็หมุนเลยอันนี้ก็คือจำลองต้นแบบมานะครับผมก็ปรุงไปเรื่อยๆก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละเปลี่ยนดัดแปลงมาเรื่อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆยิ่งเก่งไปเรื่อยเอาไว้หมุนเนาะตัวเนี้ยตัวชักตัวหมุนท่านผู้ชมแล้วก็หมุนนี่เลยครับอันนี้คือลักษณะนะครับตั้งแต่เครื่องเริ่มแรกเครื่องตัดก้นนะครับผมเครื่องตัดก้นอย่างนี้ครับผมนี่เราดูเครื่องตัดก้นชัดๆนะครับผมอันนี้คือใบมีดนะครับผมใบมีดคัตเตอร์นะครับผมรูปทรงมันเป็นอย่างนี้หมุนไปนี่มันก็จะตัดนะครับผมตัดก้นมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณแม่อะไรครับผมคุณแม่ชื่ออะไรแม่กิติยานีจ้าอ๋อครับผมคุณแม่บ้านค่ายพยอดเมืองขวางนะครับผมขวดไม่เต็มนั่นเป็นขวดเล็กขวด
ขวดใหญ่ก็ได้จำลองขวดหมดแล้วดูไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้จ้ะคนละข้างฮะจับไปดูข้างนี้คนมันตัดแล้วอันนี้อ้าวลุงจ่าคิดมีอะไรจะฝากไหมครับทิ้งท้ายนะครับผมตอนนี้ครับผมว่าสมมติว่าคนทำไม่เป็นดูคลิปแล้วทำไม่เป็นนะครับให้มาติดต่อได้ครับครับยินดีครับติดต่อได้เสมอครับครับติดต่อได้ครับมีเบอร์โทรสอบถามไหมครับได้ได้ครับได้เบอร์โทร093นะครับ529-6988นะครับ529-6988นะครับหรือว่ามาที่ไหนครับมาที่ตำบลกุลคูนะครับตำบลกุลคูนะครับบ้านพยอดมือขวานะครับบ้านพยอดมือขวานอำเภอเมืองเหรออำเภอเมืองครับอ๋ออำเภอเมืองใกล้ๆเนี่ยวิ่งมาจากสนามบินแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเออถ้าใครลงจากสนามบินมาจากกรุงเทพนะครับมาดูงานได้นะครับผมทำไม้กวาดจากพลาสติกนะครับผมอันนี้ใช้อย่างดีนะครับใช้ได้นานมันไม่หักถ้าเป็นไม้เป็นก้านทางมะพร้าวมันจะหักนะครับผมตัวนี้ใช้นานอันนี้ถ้ามันหลุดเราก็มัดได้ครับมัดได้เราซ่อมได้แต่ว่าด้ามไม่ไปถ้าด้ามไปเราก็ซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอย่างครับครับได้โอเคงั้นทิ้งท้ายว่าไม่ต้องห่วงคุณภาพดีมากโอเคขอบคุณมากครับอยากคุณคิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบาวเดทคำนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ